สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีวันนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปกับการดูเฟรมเรทภายในเกมโดยผมจะมี2โปรแกรมมาให้ได้เลือกใช้กันนะครับก็คือโปรแกรมแฟปกับโปรแกรม m อเวอเรสต์แอฟเตอร์เบอนนั่นเองเราไปดูแฟปกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนครับเข้าไปที่เว็บนี้ w w w f, f r a p ยเว็ a p s c o m ทคเนะครับเข้ามาแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับพอมาที่ดาวน์โหลดแล้วนะดูด้านล่างตรงนี้สีเหลืองๆก็คือดาวน์โหลดแฟป เวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่เซตอัพนะครับก็กดไปได้เลยครับมันก็จะโหลดตัวเซตอัพลงมาผมแนะนําให้โหลดจากเว็บนี้นะเพราะว่าเว็บนี้เป็นเว็บทางการของโปรแกรมแฟปเลยนะถ้าไปโหลดเว็บนอกมันอาจจะมีของแถมพวกใบดูพวกอะไรมาด้วยผมก็ไม่รับประกันนะครับให้โหลดจากเว็บไซต์นี้โหลดใกล้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็เดือบมันคลิกลงได้ตามปกติเลยนะครับคลิกเดียวจริงๆตรงนั้นมันเป็นคลิกเดียวนะครับลงตามปกติได้เลยเรียบร้อยแล้วเราปิดไปได้เลยนะครับหน้าเว็บนี้ มันจะได้โปรแกรมนี้มาครับโปรแกรมแฟลปนะครับแล้วก็เดบ๋ยวผลคลิกเปิดได้เลยครับเปิดแล้วนะครับมันมาอ๋อนี่มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแฟลปเปิดเกมขึ้นมาครับผมเปิดม่ครับคอยไปแล้วรอบนี้จะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วแฟลปเราทํางานแล้วไม่ต้องเซตอะไรเลยจริงๆย่อไปแล้วเราก็ดูเฟรมเรทได้แล้วนะไม่ต้องเซตอะไรเลยแต่ผมจะพาทว์นิดนึงว่าโปรแกรมมันเซตอะไรได้บ้างเนาะแท็บแรก general ก็คือแท็บ การตั้งค่าทั่วไปนะมันจะมีให้เลือกอยู่4อันนะอันแรก start fab minimize ก็คือเวลาเปิดโปรแกรมมาเนี่ยจะให้มันย่ออยู่อย่างนี้เลยหรือเปล่านะถ้าให้มันย่อก็ติ๊กถูกไปอันที่2คือ fab window away on top อย่างเช่นตรงนี้ผมเปิด m e c r a f t ซ้อนอยู่เห็นไหมแต่ถ้าผมไปคลิก m e c r a f t ยังไงมันก็ไม่ขึ้นมานะเพราะว่าเราติ๊กอันนี้ไว้ถ้าติ๊กออกปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่ away on top แล้วคือมันจะไม่อยู่บนตลอดอันที่3ก็คือ run fab when window start ก็คือเปิดเครื่องปุ๊บ fab ทำงานเลยหรือเปล่า แล้วแต่ชอบครับตัวเลือกพวกนี้ใครบอกว่าเปิดเครื่องมาจะเล่นเกมทันทีไม่อยากไปเปิดอย่างอื่นก็ติ๊กไว้ก็ได้อันที่4คือ minimize to system theory ก็คือเวลาย่อเนี่ยปกติจะไปอยู่ที่ task bar แต่ถ้าเกิดเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บย่อปุ๊บมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับในไอคอนตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาตามปกติต่อมาครับแท็บ fps นะครับอันนี้แหละที่เราจะใช้กันด้านซ้ายนี้นะ benchmark c o t key ตัวโปรแกรมแฟบมันจะมีฟีเจอร์ benchmark ก็คือคอยจดเฟรมเรทให้เรานะครับออกมาเป็นไฟล์ เอาไว้ใช้ดูใช้เปรียบเทียบกับเครื่องอื่นอะไรแบบนี้ในที่นี้ถ้าใครไม่ได้ใช้นะครับโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอก Disable ไปได้เลยนะครับกด Disable Hotkey ก็คือเราจะไม่เผลอกดโดนนะครับแล้วมันจะเปิดฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเองอะไรแบบนี้นะครับส่วนด้านขวานี้นะครับ Overlay Hotkey ตรงนี้แหละครับที่เราจะใช้กันมาดูกล่องสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้เราจะเลือกครับว่าให้มันอยู่มุมไหนนะครับของจอเกมเราเห็นไหมผมก็เลือกได้นะครับสี่มุมส่วน Overlay Hotkey อันนี้คือเวลาเราอยู่ในเกมแล้วเราจะเปลี่ยน ไปมุมอื่นนะครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดได้เลยนะครับตั้งได้ครับว่าจะเป็นปุ่มไหนเดิมทีมันจะเป็นปุ่ม f 1 2มาอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วอันสุดท้าย all update over one second ก็คือหนึ่งวิเนี่ยให้มันอัปเดตแค่ครั้งเดียวนะครับดูแบบปกติก่อนผมหันภาพเร็วเเห็นไหมเฟรมเรทมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะครับบางทีเราดูไม่ทันแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับพอหันปุ๊บเห็นไหมเฟรมเรทมันจะอัปแค่วินาทีละครั้งหนึ่งก็คือวินาทีหนึ่งมันจะเปลี่ยนตัวเลขครั้งหนึ่ง ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันครับส่วน2แถบสุดท้ายนี้มูวี่กับสกรีนช็อตนะมูวี่ก็คือเอาไว้อัดหน้าจอเกมสกรีนช็อตก็คือไว้ถ่ายรูปหน้าจอเกมนั่นเองใน2แถบนี้ผมจะไม่อธิบายก็แล้วกันวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักของวิดีโอแต่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งคือไป d i s a b l e h o t k e y มันไว้นะถ้าใครไม่ได้ใช้นะดิสเลเบิ้ไว้กันมันอัดเองกันมันถ่ายเองอะไรแบบนี้นะครับตัวโปรแกรมแฟบก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากย่อไว้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสามารถดูเฟมเรตในเกมได้แล้วนะครับ ต่อมามาต่อกันที่ MSI Afterburner ครับในวิดีโอที่ผ่านมาผมก็สอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วใครที่ยังไม่ได้โหลดจะไม่ได้ติดตั้งนะครับก็กลับไปดูวิดีโอนั้นก่อนก็ได้นะครับผมขึ้นให้บนจอมุมบนขวาส่วนใครที่ติดตั้งแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วเลยครับที่ไปดึงพวกอุณหภูมิพวกอ,อะไรขึ้นมาตอนนี้ในเกมเห็นไหมมันจะมีพวกอุณหภูมิพวกอ,อะไรขึ้นมาแล้วนะครับ ทีนี้เราจะเปิดฟังก์ชันของที่แสดงเฟรมเรทขึ้นมาครับไปที่ s e t t i n g นะครับ,ไป,รบไปที่ Monitoring แล้วตรงนี้ครับที่เราไปดึงอุณหภูมิมานั่นแหละเลื่อนหาที่มันเขียนว่าเฟรมเรทนี่เฟรมเรทเราเจอแล้วอา้าวยังไงเนี่ยทำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยทำไมล่ะต้องไปติ๊กถูกข้างหน้ามันก่อนครับจะเห็นว่าอันอื่นเห็นไหมมันเป็นติ๊กถูกอยู่แต่เฟรมเรทมันยังไม่ได้ติ๊กนะเราติ๊กก่อนครับ ติ๊กปุ๊บทีนี้เรากดได้แล้วนะครับกดโชว์อินออนส e รีนดิสเพลย์ครับกดโอเคเห็นไหมเฟรมเรทเรามาแล้วนะครับตัวนี้ร้อยสามสิจุดเท่าไร่ fps เนี่ยนี่นะครับแค่นี้ครับง่ายๆ2โปรแกรม MSI Afterburner กับ Fraps ก็เลือกเอานะครับชอบโปรแกรมไหนใช้โปรแกรมนะั้นหรือว่าจะใช้ทั้ง2โปรแกรมพร้อมกันก็ไม่มีใครว่าสําหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ช anel ยูทู e นี้นะแดงปลาสวรรค์หลังสิริกด Subscribe กดไลค์กันได้เลยแล้วก็ที่ Facebook นะ facebook. f a c e b o o k c o m l i t h a v e n สาหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ